แล้วติดตามประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันในชีพจรข่าวครับคณะทำงานร่วมปปช.และอัยการสูงสุดคดีจำนำข้าวมีมติสอบพยานเพิ่มเติมตามความเห็นของอัยการสูงสุดกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวเพื่อความสมบูรณ์ต่อการพิจารณาฟ้องคดีนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดโดยขอให้ทำงานด้วยความสามัคคีเพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็งพร้อมระดมความคิดเห็นการปฏิรูปเสนอไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการชดเชยนำร่องในภาคอีสานให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจำนวน10คนวงเงิน1ล้านบาทพร้อมมอบเงินสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมและแนะนำขั้นตอนวิธีการขอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูกแก่เกษตรกรกว่า700คนไปรษณีย์ไทยเปิดตู้นำจ่ายไปรษณีย์อัตโนมัติบริการ24ชั่วโมงตอบโจทย์ผู้รับในกรณีที่ไม่อยู่บ้านและต้องการรับสิ่งของด้วยตนเองโดยให้ลงทะเบียนขอรับสิ่งของผ่านทางเว็บไซต์เพื่อนำรหัสมารับสิ่งของที่ตู้จำหน่ายไปรษณีย์อัตโนมัติเปิดให้บริการนำร่องแห่งแรกณที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมส่วนที่กำลังทหารจับกุมผู้ต้องหาแก๊งหลุดมีนโปรที่ตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบแล้วใช้อาวุธปืนจี้เพื่อปล้นรถจักรยานยนต์และทำร้ายผู้เสียหายหลังมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนกับตำรวจนครบาลสายไหมและตำรวจนครบาลสุทธิสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดเผยตัวเลขการลงทุนสำหรับงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยปี2556มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นโดยดัชนีด้านการลงทุนเพื่องานวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ 57,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.48 ของ GDP รวมในประเทศกรมการศาสนาขับเคลื่อนพลังบวรเครือข่ายชุมชนคุณธรรมต้นแบบพร้อมมอบรางวัลให้สถานศึกษาในโครงการประกวดละครคุณธรรมผลักดันค่านิยม12ประการสู่ชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศรองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รับมือเหตุภัยพิบัติต่างๆช่วงเปิดเทอม